ไทยยวนเมืองน่านอุตรดิตถ์ภูมิหลังในเขตแดนด้านตะวันออกค่อนมาทางตอนล่างของดินแดนล้านนาบริเวณจังหวัดน่านและอุตรดิตรวมทั้งบางส่วนของสุโขทัยในปัจจุบันแม้ว่าจะมีกลุ่มชนไทยยวนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่ก็มีชนกลุ่มอื่นอาศัยปะปนอยู่เป็นจำนวนมากอาทิไทยลื้อไทยพวนไทยลาวและลั้วเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างเด่นชัดในหลายสาขาหลายแขนงรวมทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายสิ่งทอของกลุ่มชนไทยยวนในแถบนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากสิ่งทอของกลุ่มชนไทยยวนในบริเวณอื่นของล้านนามีรูปลักษณะเป็นสิ่งทอของกลุ่มชนไทยยวนที่ได้ซึมซับและถ่ายทอดกลิ่นอายของสิ่งทอไทยลื้อไทยพวนและไทยลาวออกมามากบ้างน้อยบ้างตามแต่ปัจจัยประกอบของแต่ละท้องถิ่นสิ่งทอไทยยวนเมืองน่านสิ่งทอของกลุ่มชนไทยยวนในเขตจังหวัดน่านถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่แสดงถึงการซึมซับกลิ่นอายของสิ่งทอไทยลื้อไว้ค่อนข้างมากมีทั้งสิ่งทอที่มีลักษณะพื้นฐานตามจารีตสิ่งทอไทยยวนแบบดั้งเดิมซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไปในกลุ่มชนไทยยวนทั่วเขตแดนล้านนาแต่ได้สอดแทรกรายละเอียดและลักษณะพิเศษทั้งลวดลายและสีสันที่แสดงถึงแรงบันดาลใจอันเกิดจากการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มชนไทยยวนและไทยลื้อและสิ่งทอที่มีลักษณะพิเศษแหวกแนวออกไปจากสิ่งทอไทยยวนตามจารีตดั้งเดิมไม่ปรากฏในสิ่งทอไทยยวนบริเวณอื่นเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนไทยยวนในเขตเมืองน่านเท่านั้น 1. ผ้าสิ้นตีนจกเป็นผ้าสิ้นที่ประกอบด้วย3ส่วนเย็บต่อกันเป็นถุงตามจารีตดั้งเดิมของผ้าสิ้นไทยยวนในเขตล้านนาคือส่วนหัวสิ้นหรือเอวสิ้นส่วนตัวสิ้นและตีนสิ้นที่ได้ชื่อเรียกว่าสิ้นตีนจกก็เนื่องจากส่วนตีนสิ้นทอตกแต่งลวดลายด้วยการจกเป็นหลักจัดเป็นผ้านุ่งในโอกาสสำคัญไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปมีทั้งชนิดที่ทอด้วยผ้าฝ้ายหรือฝ้ายแกมไหมและชนิดที่ทอสอดไหมเงินไหมคำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเจ้านายและข้าบดีมีทรัพย์เท่านั้นส่วนหัวสิ้นนิยมใช้ผ้าพื้นสีแดงต่อเข้ากับผ้าพื้นสีขาวส่วนตัวสิ้นเป็นผ้าลายริ้วขวางลำตัวผู้นุ่งตามแบบฉบับของผ้าสิ้นไทยยวนมีทั้งทอเป็นลายริ้วเรียบแบบธรรมดาทอเป็นลายริ้วเหลือบสีด้วยการใช้ได้ต่างสีปั่นควบเข้าด้วยกันแบบที่เรียกว่าปั่นไก่ชนิดที่ทอตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการขีดหรือตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการอื่นเช่นการมัดการส่วนตีนสิ้นทอตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการจกเป็นหลัก 2. ผ้าสิ้นแบบเชียงแสนเป็นกลุ่มผ้าสิ้นแบบเก่าประกอบด้วย3ส่วนเย็บต่อกันเป็นถุงคือส่วนหัวสิ้นหรือเอวสิ้นส่วนตัวสิ้นและตีนสิ้นส่วนหัวสิ้นนิยมใช้ผ้าพื้นสีแดงต่อเข้ากับผ้าพื้นสีขาวส่วนตัวสิ้นส่วนใหญ่ตัวสิ้นเป็นแบบ3ตะเข็บมีลักษณะเด่นคือตัวสิ้นตกแต่งลวดลายทั้งทอจกสลับขีดมัดการและเกาะหรือล้วงเกิดเป็นลวดลายสลับส่วนตีนสิ้นทอจกเป็นลวดลายโปร่งเห็นพื้นหลังสีแดงอย่างชัดเจนลวดลายจกใช้ไหมสีสันหลากหลาย 3. ผ้าสิ้นป้องส่วนหัวสิ้นใช้ผ้าพื้นสีแดงตัวสิ้นและตีนสิ้นทอติดกันเป็นผ้าสิ้นลายขวางเย็บสองส่วนตีนสิ้นมีองค์ประกอบพิเศษเป็น3แถบสีดังนี้คือส่วนที่เรียกว่าเล็บนิยมสีม่วงหรือแดงส่วนที่เรียกว่าป้าน
เป็นสีเข้มเช่นสีดำสีกรมท่าหรือสีน้ำตาลเข้มส่วนที่เรียกว่าตีนมักจะเป็นสีเดียวกับเล็บ 4. ถ้าสิ้นป้องเคิบไหมคำหรือสิ้นคำเคิบลักษณะที่โดดเด่นของผ้าสิ้นกลุ่มนี้ก็คือนิยมใช้เส้นไหมเงินหรือไหมคำทอขีดสลับด้วยไหมสีม่วงเส้นยืนเป็นไหมหรือป้ายสีดำส่วนตีนสิ้นทอติดต่อรวดเดียวกับตัวสิ้นนิยมทอพื้นด้วยไหมสีม่วงหรือสีน้ำเงินมีลายขีดทอด้วยเส้นไหมเงินไหมคำส่วนตรงปลายของลายอันเป็นส่วนจบลายมีสายย้อยคล้ายหางสะเป่าเป็นลายจบ 5. ผ้าสิ้นม่านเป็นโครงสร้างผ้าสิ้นแบบมาตรฐานของเมืองน่านอีกแบบหนึ่งส่วนหัวสิ้นเป็นผ้าพื้นส่วนใหญ่ใช้สีแดงส่วนตัวสิ้นเป็นผ้าสิ้นเย็บสองตะเข็บลายขวางการจัดวางองค์ประกอบลายระหว่างลายขีดหรือตามุกกับสีพื้นไม่เท่ากันสีพื้นตรงส่วนบนของลายขีดหรือตามุกแต่ละช่วงจำนวน4ช่วงนั้นมีชื่อเรียกและมีสีต่างกันได้แก่ 1. หัวสิ้นนิยมสีแดงหรือบานเย็น 2. ท้องสิ้นนิยมสีเข้มเช่นสีดำสีน้ำตาลหรือสีกรมท่า 3. ส่วนของจัดออนส่วนมากเป็นสีเดียวกับหัวสิ้นเช่นสีแดงหรือบานเย็น 4. ส่วนของจัดแร่นิยมใช้สีม่วงเข้มหรือกรมท่าส่วนตีนสิ้นท่อติดต่อรวดเดียวกับตัวสิ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับตีนสิ้นป้องคือประกอบด้วยเล็บป้านและตีนเช่นเดียวกันสิงทอไทยยวนอุตรดิตถ์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัยมีกลุ่มชนไทยยวนและไทยพวนตั้งถิ่นฐานอาศัยปะปนกันอยู่อย่างใกล้ชิดส่งผลให้มีการซึมซับถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่กันสิงทอของกลุ่มชนไทยยวนแถบนี้จึงสะท้อนถึงปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนเป็นสิงทอของกลุ่มชนไทยยวนที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ทั้งในด้านลวดลายและสีสันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทอของกลุ่มชนไทยยวนกลุ่มอื่นในเขตแดนล้านนาเช่นเดียวกับสิ่งทอไทยยวนในเขตจังหวัดน่านสิ่งที่สะท้อนภาพของการผสมผสานทางวัฒนธรรมการแต่งกายระหว่างกลุ่มชนในบริเวณนี้ออกมาอย่างแจ่มชัดได้แก่สิ่งทอสำหรับสตรีจำพวกผ้าสิ้นประเภทต่างๆ 1.ผ้าสิ้นพื้นบ้านใช้นุ่งอยู่กับบ้านหรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่เป็นผ้าสิ้นตะเข็บเดียวใช้ผ้าผืนเดียวเย็บเพาะเป็นถุงส่วนหัวสิ้นทอแยกต่างหากเป็นผ้าพื้นสีขาวเย็บต่อกับผ้าพื้นสีแดงส่วนตัวสิ้นและตีนสิ้นทอติดต่อกันรวดเดียวเป็นลายริ้วขวางกับตัวผู้นุ่งแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้สิ้นมุกมีลักษณะเด่นคือส่วนตัวสิ้นทอเป็นลวดลายกลมๆเล็กๆสลับกับลายเส้นตรงเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าลายมุกโดยใช้วิธีการทอเสริมเส้นยืนพิเศษสิ้นซิ่วมีลักษณะเด่นคือลายริ้วขวางในส่วนตัวสิ้นใช้สีเขียวเป็นหลักซึ่งมีทั้งลายริ้วสีเขียวเรียบๆธรรมดาและลายริ้วสีเขียวเหลืองสิ้นแร่มีลักษณะเด่นคือลายริ้วขวางในส่วนตัวสิ้นใช้สีดำเป็นหลักสิ้นดำปึกมีลักษณะเด่นคือมีสีดำเป็นโครงสีหลักสิ้นลับแรงมีลักษณะเด่นคือลายริ้วขวางในส่วนตัวสิ้นใช้สีแดงเป็นหลักแทรกด้วยริ้วขนาดเล็กสีดำสีเหลืองและจุดประสีขาว 2. ผ้าสิ้นตีนจกบ้านน้ำอ่างอำเภอตรอนส่วนหัวสิ้นเป็นผ้าพื้นสีขาวเย็บต่อกับผ้าพื้นสีแดงส่วนตัวสิ้น
มีลักษณะเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือนิยมทอตัวสิ้นสร้างลวดลายด้วยวิธีการขีดโดยใช้สีเขียวเป็นสีหลักส่วนตีนสิ้นทอตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการที่เรียกว่าจกเป็นหลักนิยมใช้สีเขียวเป็นโครงสีหลักมีพบบ้างที่ใช้สีอื่นเป็นโครงสีหลักเช่นสีเหลืองหรือสีแดงเจือน้ำตาล 3. ผ้าสิ้นตีนจกอำเภอลับแลส่วนหัวสิ้นเป็นผ้าพื้นสีขาวเย็บต่อกับผ้าพื้นสีแดงส่วนตัวสิ้นใช้สีเขียวเป็นโครงสีหลักมีการตกแต่งลวดลายด้วยกรรมวิธีการทอหลายอย่างทั้งทอเป็นลายริ้วธรรมดาเป็นลายมุกและทอให้มีสีเหลือบด้วยการปั่นไกส่วนตีนสิ้นทอตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการที่เรียกว่าจกเป็นหลักนิยมใช้สีเขียวเป็นโครงสร้างหลัก 4. ผ้าสิ้นตีนจกอำเภอท่าปลามีลักษณะโดดเด่นสะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากสิ่งทอไทยพวนมากที่สุดโครงสีหลักมิได้ใช้สีเขียวเหลืองหรือแดงเจือน้ำตาลใช้สีสันสดใสและหลากหลายตามอย่างผ้าสิ้นไทยพวนลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งก็คือนิยมทอส่วนตัวสิ้นเป็นลายริ้วขนาดใหญ่ตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการทอจกและขีดลวดลายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้แก่ลายดอกเคี้ยชาวไทยยวนแห่งเมืองน่านและเมืองอุตรดิตถ์ยังคงสืบทอดการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ถ่ายทอดต่อกันมาด้วยลวดลายอันปราณีตและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นงดงามหาใดเสมอเหมือนสร้างความงดงามให้ปรากฏบนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ตราบไปชั่วกาลนาน